วิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัจจะของผู้วิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัจจะของผู้วันนี้เราจะร้องเพลงวันวิสาขบูชาใครจะเดินเข้าไปทำบุญที่วัดก็เข้ามาวันนี้จะมีการเวียนเทียนตอน19นาฬิกาตอนนี้ใครไปวัดก็ได้บุญเป็นธรรมดาช่วงนี้จะมีคนไปทำความดีถ้าคุณไม่พอใจก็ไปทำใหม่ได้อีกทีวันนี้ไม่ควรทำบาปหรือไม่มีการตบตีและถ้าคุณไม่พอใจก็ให้ไปบวชเป็นแม่ชีได้ยินว่าคุณน่ะไปวัดนะคุณน่ะไปวัดนี้แล้วพวกเราจะไปด้วยกันไหมหรือว่าคุณจะอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราไปวัดที่ทองหล่อถึงผมอยากจะไปต่อเพื่อนกันพาออกมาแล้วเราจะเอาไปถวายวัดกันฝนมันตกลงมาล่ะแล้วกำลังจะกลับถึงเพื่อนตัวเปียกขามาล้มก็เลยเกี่ยวรู้ก็ได้แต่จะรับแต่พอผมน่ะหาเองผมไม่เมาแต่ผมก็แทนพังนี้ผมแต่งโม้ส่วนหมดแล้วคุณจะฟังเอาไม่ใช่ครับผู้ชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัจจะของผู้วิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัจจะของผู้วันนี้ก็เป็นวันที่มันมีความหมายและวันนี้ก็คงไม่มีใครตื่นสายก็ทำบุญนี้ก็มีวิธีที่หลากหลายและเราก็ควรไปทำบุญอย่างเฉิดฉายและเราก็ควรไปเวียนเทียนและเราก็ควรทำบุญเปิดตะเพียนเด็กๆก็ควรทำกันบ้านอย่างภาพเพียนและวันต่อๆไปเด็กๆก็ต้อง come to night I can then read in the temple on the candlelight วันวิสาขะซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีเป็นเรื่องอัศจรรย์รอหันซึ่งมีเหตุการณ์3อย่างสำคัญโยมีการประกอบพิธีกรรมขึ้นในวันวิสาขบูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้า Yeah When come to night I can then read in the temple on the candlelightวิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัจจะของผู้วิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัจจะของผู้ผมรวยจากทวารพวกคุณเลยไม่อยากเลยนะแบนเถิดจากร้อยเป็นพันไม่ใช่คำภาษาแต่ก็ทำไว้เทียนทุกท่านบอกให้เธอมาเวียนจริงกันทำวัดเลยสำธนบัตรเบบี้เดินช้าช้าก่อนที่เทียนกำลังจะดับบอกเอกดีเลยเคยสั่งทำไว้พาไปเป็นตลาดแล้วทำตัวร่าเริงเอ๊ะเหมือนจะไปงานวัดอ๋อวันนี้ยังเต้นจะมาโชว์ให้แตกต่างและวันนี้ก็ไม่มีใครมองไม่สั่งการทำบุญนี้ก็มีหยุดหลายอย่างและบางคนก็ไม่นอนยันสว่างใครตั้งใจทำชั่วกรรมจะตามสนองแต่ถ้าทำดีก็ทำได้อีกครั้งที่สองการทำบุญบางทีก็ต้องใช้สมองและก็อย่าไปทำเหมือนคนขาดของวิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัจจะของผู้วิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัจจะของผู้